ดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Success Story ความสำเร็จที่ออกแบบได้รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการดำเนินธุรกิจต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับนิวคนธนาวัฒนาชาติวงศ์นะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราค่ะคุณเต้สัมพันธ์เขียวแก่นะคะจากบริษัท Smart One Logistics จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะขอพูดถึงเรื่องของบริษัทก่อนค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะบริษัท Smart One Logistics เนี่ยเป็นบริษัทส่งนะครับเป็นบริษัทโลจิสติกเรามีความมุ่งหมายดั้งเดิมคือเราอยากเป็นหน่วยเล็กที่สุดในการขนส่งซึ่งจริงแล้วมันก็คือมอเตอร์ไซค์นะด้วยทรัพยากรด้วยจำนวนมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่ในกรุงเทพเราคิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้นะครับพอในช่วงปีหลังปีที่ผ่านมาเราเริ่มโฟกัสหาธุรกิจอย่างอื่นนะครับเพื่อมาต่อยอดนะครับแล้วก็ช่วยในการที่จะสร้างยอดขายสร้างกำไรให้บริษัทเยอะขึ้นครับก็จะทำเป็นเกี่ยวกับพวกแวร์เฮาส์นะฮะพวกโลจิสติกทำพิกแพ็คโพสต์นะครับให้พวกลูกค้ารายย่อยต่างๆครับผมก็เรื่องของโลจิสติกเป็นหลักใช่ครับใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เรามีจุดแข็งอะไรที่ต่างจากคนอื่นบ้างคะถ้าเกิดพูดถึงจุดแข็งก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเราทำตัวแอปพลิเคชันชื่อโซกูดปัจจุบันก็ยังมีโซกูดอยู่ในตลาดนะครับแต่ความที่มันเป็นตลาดที่แข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นรายอื่นทำให้เราไม่มีพื้นที่ที่จะไปจอดตรงนั้นคราวนี้เราก็เลยมามองหาสิ่งที่เราถนัดและก็เรามีคอนเนคชันเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับเราก็เลยเริ่มหยิบจับธุรกิจที่เป็นแวร์เฮาส์นะฮะคนเนี่ยส่งอีคอมเมิร์ซไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปการสั่งของนะฮะการช้อปปิ้งออนไลน์มานะครับคราวนี้สิ่งที่มันตามมาก็คือตัวพัสดุตัวพาร์เซลจำนวนมหาศาลที่ถูกส่งกันในแต่ละวันเราจะทำไงที่จะไปช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นสบายขึ้นรวยแต่สุขภาพไม่ดีเพราะต้องนั่งหลังขดหลังแข็งมานั่งแพ็คของทุกอย่างเราจัดการให้หมดนะครับแล้วก็เราพยายามคัสตอมไมซ์ในหลายๆอย่างในหลายๆความต้องการของลูกค้าค่ะนะครับเพื่อที่จะพูดง่ายๆอำนวยความสะดวกความสบายให้ลูกค้าเยอะขึ้นแสดงว่าแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องต้องจัดการเยอะเรื่องพัสดุที่มีจำนวนมหาศาลมีการใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างนำมาปรับใช้ในธุรกิจเราค่ะตอนนี้มันก็คือบริษัทเราตั้งต้นมาจากการที่เป็นสตาร์ทอัพนะฮะเราก็คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดีอยู่แล้วค่ะนะครับตอนนี้ในช่องทางของเทคโนโลยีที่เราพอมาทำเรื่องคลังสินค้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการ tracking นะฮะที่เราเอาตัวของสตาร์ทอัพของเรามาใช้นะครับหรือแม้กระทั่งตัว inventory ตัวระบบคงคลังสินค้าพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับถ้าถามสำหรับเราเราค่อนข้างใหม่นะฮะบริษัทเพิ่งเปิดมา3ปีทำธุรกิจตัวคลังสินค้าเนี่ยเพิ่งได้ปีเดียวเพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์ของเราในหลายๆส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งคลังสินค้าเองหรือโลจิสติกเองเนี่ยมันคือการเมิร์จรวมเอาประสานเทคโนโลยีในด้านต่างๆเข้ามาก็เหมือนเอาคนที่เก่งเฉพาะด้านมารวมตัวกันแล้วก็ทำด้วยกันเลยใช่ครับน่าสนใจทีเดียวอยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะต้องเอาระบบแบบนี้มาใช้กับธุรกิจดีไหมแบบนี้ค่ะฝากนี้ดีกว่าครับในสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือในสิ่งที่มันคือเป็นตลาดถ้าเขาเรียกภาษาตลาดก็ Red Ocean นะครับบางครั้งเราต้องรู้จักเมินตัวเองนะฮะสู้ในสิ่งที่เราทำไหวถอยสำหรับสิ่งที่เราทำไม่ไหวและเราสามารถจะมองหาโอกาสใน Red Ocean นั้นผมคิดว่าการที่เรามองหาโอกาสจากคนอื่นนะฮะในช่องที่เราเคยเดินออกมาทุกวันนี้ผมใช้ขนส่งที่มีราคาถูกแต่คุณภาพดีนะฮะผมออกก้าวออกมาจากการแข่งขันด้านราคาละแต่ผมกำลังจะไปใช้ทรัพยากรเหล่านั้นแทนนะครับมองแบบนี้ดีกว่านะฮะมองว่าถ้าเราถนัดด้านไหนเราทำสิ่งนั้นถ้าเราไม่ถนัดด้านไหนเราพยายามหาพาร์ทเนอร์คนที่ถนัดกว่าเรามาช่วยเราทำทุกวันนี้ไปคนเดียวไปไม่ได้ไกลนะฮะถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงคราวนี้ไปไกลแน่นอนครับแบบนี้สตาร์ทอัพก็ควรเป็นแบบอย่างเพราะสตาร์ทอัพก็ต้องมีการใช้คนที่ถนัดในแต่ละด้านมาร่วมมือกันเนาะนะคะแล้วอยากมีคำแนะนำอะไรให้กับสตาร์ทอัพบ้างไหมคะ
สำหรับสตาร์ทอัพเรื่องแหล่งเงินทุนแหล่งอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับบางสตาร์ทอัพคือสายป่านต้องยาวนะครับบางสตาร์ทอัพในเมืองไทยอย่างที่เรารับรู้รับทราบกันนะครับมีเกิดจริงๆนะฮะมีสำเร็จจริงๆนี่มีน้อยรายมากนะครับไอเดียพิชชิ่งนะครับบางครั้งถ้าเกิดเราทำเราเพื่อสนองนี้ตัวเองเราไม่ได้หาเพนพอยต์ของลูกค้าจริงๆเนี่ยบางทีมันไปไม่รอดนะฮะสำหรับในมุมมองของนักลงทุนบางครั้งเพนพอยต์ที่เรามองกับเขามองมันก็คนละอย่างมันอยู่ที่ความถูกใจถูกจริตหรือว่ามองเห็นเป็นในทางช่องทางเดียวกันนะครับก็ถึงจะมีนักลงทุนมาร่วมลงทุนนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะและนี่คือตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการนำดิจิทัลโลจิสติกมาใช้กับธุรกิจนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นิวและคุณเต้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ